เล่นไม่ได้ตามมาตรฐานโดนหุยส์อริเก้เปลี่ยนตัวออกเป้าโจมตีใหญ่ๆแพะรับบาปตัวใหญ่ก็คือโมราตา <S <S และถ้าเราย้อนกลับไปดูผลงานของเขาจากที่สั้นนี้นะครับดูในตัวเลขสถิตินะครับจาก21ประตูทุกรายการที่เขายิงได้นะมาจากค่า XG เพียงแค่15.6เท่านั้นซนะัมเมอร์2022นั่นแหละครับมันมีจุดพลิกผันเกิดขึ้นในวัยแตะ หลัก30แล้วแล้วเขาเปลี่ยนวิธีการคิดเดินไปข้างหน้าได้ยอดเยี่ยมแบบนี้ได้อย่างไรติดตามเพนนีพร้อมๆกันนะครับ Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอล l ีสตา้าบายจิตรกรสีคำเกลือ สวัสดีครับท่านเูู้่ฟุตบอลลิสตรานะครับกับผมจิตรกรเสียงเครือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลนะครับช่องทางของเราเหมือนเดิมนะครับเ n นส a ตนเท a แลนด์นะครับแล้วก็ในช่วงของศึกยูโรครั้งนี้ครับกำลังต่อสู้กันสูงสนานมากๆฝากคอนเทนต์ของเราด้วยนะครับในแคมเปญยูโรสแตนครับทุกแพลตฟอร์มของเมนสเตนนะครับ หนึ่งในทีมที่ผลงานโดดเด่นเหลือเกินครับในช่วงรอบแรกที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะต้องยอมรับว่าสเปนคือหนึ่งในนั้นครับแล้วก็มาในแบบที่อาจจะไม่ได้ถูกคาดหวังมากนักครับแต่ว่าเก็บชัยชนะรวดยิงได้มากที่สุดคือ8ประตูแล้วหนึ่งคนที่ถูกพูดถึงก็คืออันบาโรโมราตาครับแฟนๆสเปนอาจจะก,กำลังนึกตามนะครับว่าอีกครั้งหรือเปล่าที่เราต้องใช้กองหน้าอย่างโมราตาแล้วหลากหลายทัวร์เมนท์ที่ผ่านมามันก็ดูไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ไม่มีหน้าเป้าที่ดีกว่านี้อีกแล้วหรือ ะะแต่ถ้าลงลึกในรายละเอียดแล้วก็ในรอบแรกครับโดยเฉพาะใน2เกมแรกก็ได้ครับมัรา์ตาถือว่าสร้างผลงานได้อย่างน่าพึงพอใจแล้วมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาซีซั่นที่เขาฟอร์มดีที่สุดครั้งหนึ่งครับกับแอลติโกมาริดซึ่งเกิดขึ้นในวัยที่เขาอายุ31ปีแล้วครับผมกาลังจะเล่าถึงการต่อสู้ความคาดหวังแรงกดดันต่างๆเมื่อถึงจุดหนึ่งครับคนเราที่มีอายุมากขึ้นผ่านประสบการณ์มากขึ้นวุฒิภาวะมากขึ้นยิ่งแก่ ก็ยิ่งเก่งขึ้นถ้าใช้คำนั้นกับโมราตาอาจจะพอเป็นไปได้ครับแต่ในรายละเอียดเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับกับตัวเขาเขาเปลี่ยนมุมมองอย่างไรติดตามเปในี่พร้อมๆกันนะครับกับชีวิตของอัลบาโรโมราตาครับอย่างที่เกินแว่นะครับว่าพูดถึงชื่อน,นี้เนี่ยเรารู้เขาว่าโมราตาเนี่ยเป็นดาวยิงที่น่าสนใจตั้งแต่เด็กดาวรุ่งละเป็นเด็กฝึกหัดของเรอัลมาดริดเติบโตขึ้นมาแม้ว่าจะโยกย้ายไปหลายๆทีมก็ตามแต่ว่าก็ยังอยู่ในระดับท็อป ของหลีกยุโรปครับเพียงแต่ว่ามันยังไม่สามารถก้าวข้ามขึ้นมาสู่ระดับเวิร์กคลาสได้เท้งที่คุณสมบัติเนี่ยถ้าลองแจกแจงนะครับโรต้าแทบจะมีจุดเด่นที่ครบถ้วนมีศักยภาพรอบด้านมีความเร็วประมาณหนึ่งครับร่างกายที่ดีแข็งแกร่งครองบอลได้พักบอลได้จังหวะเข้าจบสกอร์เข้าฮอตก็สามารถคาดหวังได้ไล่ไปถึงทีมเวิร์คครับที่เล่นกับเพื่อนได้ดีจะเห็นได้ว่าสอบผ่านเกือบทุกคุณสมบัติเพียงแต่ว่าถ้าเอาแบบภาพที่มัน มันอยู่ในระดับท็อปมากกว่านั้นกับกองหน้ารุ่นราวคราวเดียวกันหรือไล่เลี่ยกันนะฮะในตำแหน่งเบอร์9กเนี่ยย,ยังมีอีกหลายชื่อมากครับที่อยู่ในเกรดสูงกว่าหรือได้รับการยอมรับมากกว่ามูรตาต้าเช่นพวกแฮร์รี่เคนใช่ไหมฮะเลวันดอสกี้คริมเบซม่มาก,ก็ได้ครับคำถามตามมาก็คือทำไมถึงเป็นแบบนั้นครับทั้งที่อันเโรโมราต้าก็ถูกวิเคราะห์ว่าคุณสมบัติก็ดูเพียบพร้อมแต่ทําไมก้าวไปไม่ถึงบรรดาบิ๊กเนมเหล่านั้นถ้าจะพูดให้เห็นภาพก็คือ คุณสมบัติครบไม่ได้หมายความว่าสมบูรณ์แบบครับเขาอาจจะมีดีเฉลี่ยเฉลี่ยกันไปครับแต่ก็ไม่ได้มีตรงจุดไหนที่แบบโอ้โหตาลุกวาวหรือแบบนักเตะพรสวรรค์หรือโดดเด่นขึ้นมาจนเราต้องยอมรับขนาดนั้นเพราะมีหลายๆครั้งครับที่ตัวเขานั้นอยู่ในสถานการณ์โดนกดดันอย่างมากเช่นในนามทีมชาติสเปนถูกคาดหวังมาทุกทัวร์เมนต์ก็ยังไม่สามารถจะเป็นเดอะแบกหรือเป็นตัวตัดสินชัยชนะได้หรือในช่วงที่อยู่กับเชลซีอ่ะอันนี้แบบ ภาพจำที่มันชัดหน่อยครับ2,017ถึง2,020ณเวลานั้นเราก็ต้องยอมรับเพราะว่าเป็นหนึ่งในดีลที่เชลซีล้มเหลวในการดึงโมราต้าเข้ามาก็าจะโดน วิพาวิจาร์เยอะพอสมควรหนึ่งในผู้สนับสนุนี้ก็คือไมเคิลโอเว่นครับในฐานะอดีตกองหน้าดับทิมชาอังกฤษและก็เป็นนักวิจารณ์ในการหาเล้สดโอเว่นบอกว่ากองหน้าคนนี้ครับเป็นกองหน้าที่ดีระดับหนึ่งแต่เขาจะไม่ใช่นักเตะระดับโลกอย่างแน่นอนเขาอาจจะยิงได้บ้านตอนอยู่กับเรอัลมาดริดและทําได้ดีตอนอยู่กับอิตาลีกับยูเวนตุสและในช่วงแรกๆที่ย้ายมาอยู่เชลซี Chelsea, ก็มีให้เห็นการยิงอย่างต่อนเนื่องแต่ผมมองว่าเขาขาดความแน่นอน และมันยังห่างไกลกับคําว่าระดับโลกเขาไม่ดีพอที่จะแบกแนวรุกของเชลซีและไม่ดีพอที่จะลงเล่นในเกมแชมเปียนส์ลีกทุกสัปดาห์ด้วยซ้าผมพร้อมจะให้คําพูดนี้เล่นงานผมได้ในภายหลังเลยถ้าผมคิดผิดโอเว่นบอกแบบนั้นครับซึ่งในเวลาตรงนั้นเนี่ยหลายๆคนก็เห็นด้วยครับเพราะสิ่งที่โอเว่นพูดมาไม่ได้เกินเลยเลยครับมูราต้าล้มเหลวในศึกพรีเมียร์ลีกและก็เริ่มถูกปล่อยแล้วครับไปให้อเลโกมาริดยืมตัวรวมไปถึงยูเวนตุสยืมตัวไปอีก2ฤดูกาลซึ่งช่วงเวลาตรงนั้นเน ดูดีขึ้นนะครับยิงได้เกิน2หลักขึ้นไปเพียงแต่ว่าพอถึงเกมใหญ่เนี่ยแมตช์ที่ทุกคนจับตามองมีแสงสปอตไลท์เข้ามาเนี่ยอัมโรโมราต้ากลับกลายเป็นคนเดิมครับเงียบไม่มีอิมแพคทำประตูไม่ได้เขาจึงถูกเพ่งเล็งเป็นประจำครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะต้องคุยไปถึงเรื่องของสภาพจิตใจครั้งหนึ่งครับจารจิบูฟฟอนอดีตนายทวารทีมชาติอิตาลีและยูเวนตุสซึ่งเคยร่วมงานกับโมราต้าตอนที่เล่นให้กับยูเวนตุสนั่นแหละครับ บุฟฟอนบอกว่าไม่มีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่เขาเสียดายมากที่อับรโมราต้านั้นเลือกที่ย้ายออกจากยูเว่กลับไปอยู่กับเรอัลมาดริดโดยทับชุดขาวนั้นใช้ออปชั่นบังคับซื้อกลับครับบุฟฟอนบอกเสียดายมากครับเพราะโมราต้าอยู่ในช่วงขาขึ้นกับยูเวปี2014ถึง2015เนี่ย ถ้าใครจำไม่ได้ยูนตุสเข้าชิงชชะเลิศแชมเปียนส์ลีกนะครับแล้วกองหน้าตัวจบสกอตัวความหวังของทีมก็คือโมราต้าเนี่ยแหละครับบูฟอนอธิบายต่ออีกครับว่าการย้ายกลับมาดริดเนี่ยมันทําให้ความยืดหยุ่นและความโหดเหี้ยมในกรอบเพชโทษของโมราต้านั้นขาดหายไปมันเหมือนกับการพัฒนาที่มันขาดความต่อเนื่องครับเพราะย้ายกลับไปอยู่มาดริดเนี่ยสถานการณ์กลับมาเป็นเหมือนเดิมเลยครับก็คือตัวเขาต้องรอโอกาสส่วนใหญ่น่าเป็นตัวสำรองมากกว่าและพอโอกาสมันเริ่มน้อยลงครับความมั่นใจมันก็ ถดถอยลงเช่นกันและที่สำคัญคือดูเหมือนว่าอัมโรโมราตาไม่ได้มีแรงกระตุ้นหรือความกระหายอยากที่จะขยับขึ้นมาเบียดซู้กับพวกตัวจริงทั้งพวกคาริมเบนเซมาหรือกีซโนโรนโดก็ได้ครับมันจึงทำให้สภาพจิตใจมันดูแกว่งมันดูโครงเคร่งไปหมดเมื่อเจอกับสถานการณ์ที่มันยากลําบากสภาพจิตใจที่มันดูโครงเครงครับเหมือนคนเมาค้างทําอะไรก็เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแล้วก็ค่อยๆยอมรับกับสิ่งที่ตัวเองเป็นซึ่งบุฟฟ่อนบอก ไม่ได้ครับคุณจะยอมรับในแนะของการเป็นตัวเลือกหรือตัวสำรองที่อยู่ข้างสนามแต่ในที่ที่คุณสมบัติของคุณเนี่ยมันสามารถเป็นตัวจริงได้ตอนที่เล่นกับยูเวก็ทําให้เห็นแล้วไล่ไปถึงทีมชาติสเปนครับจากยุคความรุ่งเรืองสเปนครองโลกยูโร2,008เวิร์ลครับ2,10ยูโร2 0 1 2ซึ่งพอหลังจากคว้า3แชมป์ติดต่อกันนั่นแหะมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาครับที่มันต้องผลัดใบเปลี่ยนทายซึ่งมูราต้าเข้ามาในช่วงนั้นพอดีครับ การถูกเปรียบเทียบไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เพราะว่าชุดก่อนนั้นทําไว้อย่างแบบมัดจัน์เหลือเกินครับต่อให้จะมีเป็นหน้าเป้าอย่างเฟลโลโทเรสหรือแผนฟอลไนในยุคหลังๆก็ตามแต่พอมาถึงยุคของอัลเบโรมมราตาด้วยความต้องเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนถ่ายศักยภาพโดยรวมคุณภาพของทีมทั้งหมดมันลดระดับลงครับมันจึงทาให้ตัวเขาก็ไม่สามารถจะก้าวขึ้นไปอยู่ในจุดที่สร้างความแตกต่างให้กับทีมได้และพอมีจังหวะผิดพลาด ติดต่อกันเรื่อยๆมันก็กลายเป็นภาพจําครับอย่างเมื่อ w วัวค c ับ2ปีที่แล้วนะครับ2022เขาก็โดนโจมตีอย่างหนักเล่นไม่ได้ตามมาตรฐานโดนหลุยส์อาริเก้เปลี่ยนตัวออกจาก2ใน3เกมแรกของรอบแบ่งกลุ่มแม้ว่าจะยิงได้นะ แต่ว่าไม่เวิร์กเลยครับในเรื่องของการเดินเครื่องหรือเล่นเป็นทีมเวิร์กก่อนที่จะเข้าอีรอปเดิมก็คือเมื่อไปถึงรอบน้องเอาท์แพ้จุดโทษต่อมารโกโกโดนหนักเลยครับซึ่งก็จบลงเหมือนกับยูโร2020ที่พวกเขาตกรอบด้วยการแพ้จุดโทษและทั้งสองทัวร์นาเมนต์หลักๆนั่นแหละครับเป้าโจมตีใหญ่ๆแพ้รับบาปตัวใหญ่ก็คือโมราต้าเจ้าตัวถึงขั้น ออกมาตอบโต้ครับประมาณว่าผมรู้เหตุผลว่าทําไมแฟนบอลถึงโหผมอยู่เรื่อยๆผมรู้ดีอยู่แล้วแต่ผมพูดอะไรตอนนี้ไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องที่เข้าใจอะไรยากเลยครับผมยิงประตูได้ไม่มากพอและย้อนกลับไปดูแมตช์แข่งขันเต็มๆอีกครั้งเพราะเราจะดูพร้อมก,กันกันทั้งทีมเพื่อปรับปรุงข้อผิดพลาดทั้งหมดที่เรามีในความผิดหวังทําให้ผมรู้สึกว่าตัวเองนั้นโดนโจมตีเยอะเกินไปคือมุมมองมันอาจจะแบบอยากจะระบายแล้วก็เต็มไปด้วยความน้อยอกน้อยใจด้วยครับพยายามแค่ไหนก็ยังไม่ดีพอซัมเมอร์2 0 2 2น่นั่นแหละครับ มันมีจุดพลิกผันเกิดขึ้นในวัยแตะหลัก30แล้วแล้วก็โดนวิภาวิจาร์เท่าไหร่ก็ยังไม่ดีพอสักทีทั้งในระดับสโมสรแล้วก็ทีมชาติณนะตอนนั้นเนี่ยมีข้อเสนอมาจากซาอุดีอาระเบียรครับจากทีมที่ชื่อว่าอาจาวุลเป็นข้อเสนอที่ดีมากครับพร้อมจะจ่ายค่าจ้างไนนะฮะ ปีละ42ล้านยูโรครับซึ่งถ้าเทียบณเวลานั้นสัญญาฉบับปัจจุบันที่เขาเล่นให้กับเอริกมาเรดคือรับอยู่ที่ปีละ5.8ล้านยูโรมันคนละเรื่องเลยครับเพราะฉะนั้นเป็นข้อเสนอที่เยายยนใจมากๆมันเป็นตัวเลขที่แทบจะปฏิเสธไม่ลงครับแต่คนหนึ่งที่เข้ามาเปลี่ยนความคิดทุกสิ่งอย่างก,ก็คือเดโก้ซิเมโอเน่ครับกุนซือของทัพตราหมีนั่นแหละครับซิเมโอเน่กล่อมแบบอยู่หมัดเลยครับแล้วก็พยายามบอกให้เจ้าตัวรู้ว่าเขาเก่งขึ้นแล้วเขาเก่งขึ้นกว่าเดิม เขายังไม่ถึงวัยที่ต้องไปย้ายไปหลีกซาอูเพื่อขุดทองยังมีเวลาให้สร้างควาสมสาเร็จอีกเยอะมากและต้องเริ่มแสดงคุณค่าให้ทุกคนได้เห็นบทสัมภาษณ์ของซิเเน่บอกว่าสำหรับตัวเขาอะนะครับอันบาโรโมราตาเป็นนักเตะที่สําคัญที่สุดคนหนึ่งของเราเรากำลังอยู่บนเส้นทางของกองหน้าที่เล่นในกรอบเพชรอทได้เก่งที่สุดคนหนึ่งเราไม่สามารถหาใครมาแทนเขาได้เขาจัดการพื้นที่ว่างหลังคู่แข่งได้ยอดเยี่ยมเขาทําให้บอลแนวลึกของเรานั้นอันตรายมากขึ้นเขาทําให้เกมเปิดกว้างเสมอนอกจากนี้ลูกกาอากาศ ยังโงได้ยอดเยี่ยมอีกด้วยโดยรูปร่างความแข็งแกร่งและความสูงเขาอารมาโรโมโรตาจะเป็นพื้นฐานเกมรุกของสโมสรแห่งนี้ผมหวังว่าเขาจะอยู่กับเราต่อไปผมสัญญาว่าจะช่วยให้เขานั้นบรรลุเป้าหมายที่เขาตั้งเอาไว้เขาจะมีค่าเฉลี่ยการยิงประตูที่ดีขึ้นแน่ๆและที่สําคัญที่สุดเราจะแสดงให้เห็นว่าเราต้องการเขาจริงๆส่วนที่เหลือก็แล้วแต่การตัดสินใจของตัวเขาเองออกมากรมแบบนี้ครับซึ่งโรตาฉุกคิดขึ้นมาครับเหมือนเหมือนกับว,ว่าคําพูดก้อนใหญ่ของซิโมเน่เนี่ยไปกระทุ้งสีข้างเลยครับให้กลับมาคิดกันใหม ตอนแรกเนี่ยยอมรับรัาว่าอามโรโมราต้ามีใจเอ็นเอียงไปละโอ้โหด้วยค่าเหนื่อยมาหาศาลขนาดนั้นแต่พอได้คุยกับซิเมโอเน่ครับตัวเขาก็กลับมาคิดกันใหม่ปรึกษากับครอบครัวปรึกษากับภรรยาแล้วก็ลูกๆซึ่งสุดท้ายแล้วครอบครัวเห็นด้วยครับว่าอยู่แอดมาริดต่อไปครับและนั่นคือจุดพลิกผันครับยูเทิร์นกลับมาของอามโรโมราตา้าซีซั่นที่ผ่านมาครับ2023 24เป็นปีที่เขาท็อปฟอร์มมากๆครับเขายิงประตูในเกมหลีกไป15ประตู รวมทุกรายการ21ประตรูโดยไม่มีมาจากจุดโทษเลยครับและเป็นสติที่ดีที่สุดในตลอดการค้าแข่งของเขาถ้าคุยกันในแง่ของแท็กติกนะฮะซิเมเ,เนเน่ใช้อัมโรมนร์ตาเป็นจุดเริ่มต้นเป็นพื้นฐานก็ได้ครับของการเล่นเกมรุกให้ความสําคัญให้ความคาดหวังและทําให้เขาเชื่อว่าเขาจัดการได้เขาเก่งพอที่จะรับมือกับแรงกดดันของคู่แข่งได้เป็นผู้แบกในการขึ้นเกมรุกของทีมเลยครับแล้วถามต่อว่าแล้วทาไมมันเกิดขึ้นละ่ะทําไมมันเปลี่ยนได้ ถาไม่ดีขึ้นอย่างทันตาซิมเน่ก็บอกต่อครับว่าสุดท้ายแล้วอย่าลืมครับว่าคุณสมบัติของมูราต้าเนี่ยมันเพียบพร้อมอยู่แล้วครับมันอาจจะไม่ได้แบบโอ้โหสุดตรงเต็มส0ทุกข้อขนาดนั้นแต่อยู่ในระดับที่ยอดเยี่ยมครับสิ่งที่มันเพิ่มเติมก็คือความแข็งแกร่งทั้งด้านจิตใจเนี่ยแหละครับที่ใส่ลงไปมันอาจจะเป็นช่วงเวลาด้วยครับด้วยอายุเขาผ่านเรื่องราวมาเยอะแยะมากมายเขาเริ่มกลั่นกรองได้ตกผลึกได้ครับว่าชีวิตของเขาเนี่ยถูกคาดหวังมาโดยตลอด แล้วก่อนหน้านี้เขาก็เอ็นเอียงไปกับคำวิวาหิจารณ์จนมันกลับมากัดก่อนความเชื่อมั่นในใจของตัวเองแต่ซีซันที่ผ่านมาครับหรือปีนี้นะฮะกับวัย31ปีกําลังจะเข้าสู่32เป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นคุณพ่อของลูกๆ4ี่คนผ่านชีวิตมาแบบเพียงพอที่จะสามารถวิเคราะห์ได้แล้วครับเขาจะเย็นมากขึ้นสงบนิ่งมากขึ้นไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดกับเสียงวิจารณ์ขนาดนั้น ตัดสิ่งรบกวนจิตใจออกไปได้ดีมากขึ้นและถ้าเราย้อนกลับไปดูผลงานของเขาจากที่สั้นนี้นะครับแต่ละช็อตแต่ละลูกที่เขายิงเนี่ยมันเต็มไปด้วยความมั่นใจครับยิงยัดเสาเสยคานพุ่งโมงหลุดเดียวคือมันมีครบหมดครับแม้กรทั่งการยิงด้วยเท้าซ้ายข้างที่ไม่ถนัดก็เต็มไปด้วยความมั่นใจ และถ้าดูในตัวเลขสถิตินะครับจาก21ประตูทุกรายการที่เขายิงได้เนี่ยมาจากค่า xg เพียงแค่15.6เท่านั้นนะครับนั่นหมายความว่าประตูที่เขายิงเ่ยนะครับมันมาจากโอกาสที่คิดคำนวณแล้วมีโอกาสเป็นเพียงแค่15.6ประตูเท่านั้นแต่เขายิงได้ถึง21ประตูครับมันบ่งบอกเลยครับว่าหัวใจแกร่งขึ้น สงบเงยือกเย็นมากขึ้นเป็นช่วงเวลาที่ฟอร์มดีที่สุดในชีวิตแล้วก็มาถึงช่วงของการพิสูจน์ตัวเองในานามทีมชาติเนี่แหละครับระดับสโมสรเนี่ยแฟนๆอามาริดบอกว่าไม่มีเครื่องหมายคำถามอยู่แล้วครับแต่กับทีมชาติเวทีใหญ่ขึ้นการแบกความหวังของคนทั้งประเทศมันก็ยังมีความเครือบแคลงกันอยู่เอาแค่ในเกมอื่นเครื่องช่วงต้นปีครับเมื่อเดือนมีนาคมในฐานะกองหน้าตัวเป้าเบอร์เก้าสมปลอกแข่งกับตันทีมด้วยปราฏว่าสเปนแพ้ครับแล้วเขาก็โดนเปลี่ยนตัวออก ยิงไม่ได้ด้วยซึ่งสิ่งที่ตามมาคือคาดเดาได้เลยครับเสียงโฮมาแบบโอ้โหไม่ดีพอมีแค่นี้เหรอตัวเลือกอื่นมีไหมแต่ความน่าสนใจก็คือไม่มีเสียงตอบโต้จากมูโรต้าแล้วครับไม่เหมือนยูโรคทั้งก่อนหรือบอนโลกเมื่อ2ปีที่แล้วมูโรต้ารับมือกับมันเก่งขึ้นครับจากความหดหู่เมื่อไปฟังเสียงวิจารณ์ต่างๆกัดก่อนในหัวใจเขาเริ่มปล่อยวางมากขึ้นโดยมี ผู้ช่วยหนึ่งคนที่สําคัญมากครับคนนี้ชื่อว่าอาเดรียนคาโมนาครับเคยเป็นนักฟุตบอลชุดเยาวชนของบาร์เซโลนาด้วยนะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยเป็นนักจิตวิทยาส่วนตัวครับคอยรับมือปรึกษาแล้วก็ให้โมร์ต้าน,นั้นระบายออกมาและมันก็ดีขึ้นครับดูเหมือนเขาพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่ลอยตัวเหนือคําวิจารณ์ใดๆแล้วครับเลิกสนใจกับความคิดเห็นของคนอื่นๆที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตตัวเอง เลือกที่จะฟังเสียงจากผู้สนับสนุนจริงๆคนรอบข้างคนที่รักเขาครอบครัวของเขาเพื่อนร่วมทีมของเขาเพื่อให้เขามีสติและรู้ดีว่าตัวเองกําลังทําอะไรอยู่ อัมโรโมลิตาสัมภาษณ์บอกว่าชีวิตผมผ่านช่วงเวลาเลวร้ายมาเยอะแยะมากมายผม้าใจแล้วว่าสิ่งสําคัญคือคุณต้องทํางานหนักต่อไปโดยเฉพาะในเรื่องของสภาพจิตใจมีหลายครั้งที่ผมพยายามจะทําให้ทุกสิ่งอย่างในโลกใบนี้มันดีที่สุดแล้วก็จะรับมือกับทุกสิ่งอย่างแต่ตอนนี้ผมเข้าใจแล้วแล้วก็ต้องขอบคุณทุกๆคนขอบคุณครอบครัวขอบคุณคนที่ผมทํางานด้วยผมว่าตอนนี้ผมอยู่ในจุดที่พร้อมที่จะเจอกับทุกสารา,การณ์แล้ว ซึ่งมันก็ทําให้พลังบวกจากคนรอบข้างเนี่ยมันส่งต่อมาถึงได้ง่ายครับทุกคนช่วยเหลือกันหลุยเดลาฟอนเต้ครับคุณซือทีมชาตสเปนชุดน,นี้ก็ยังออกมาซัพพอร์ตเหมือนเดิมแม้ว่าจะเต็มไปด้วยเสียงโหเสียงตําหนิแต่สาหรับตัวเขาอัโมโรโบลาต้ายังสําคัญต่อทีมครับสำคัญมากๆเป็นตัวเป้าที่ชัดเจนทักษะชั้นยอด มันสมองดีและจะทาให้เพื่อนร่วมทีมนั้นเล่นได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะยิงหรือไม่ยิงประตูก็ตามอีกคนที่ออกมาสาบสูก็คือโรดรี่ครับห้องเครื่องคนสําคัญเลยครับเขาบอกว่าขอบคุณอัมโรโมราตามากกับท่าทางในการตอบสนองจากสถานการณ์ที่มันตึงเครียดสิ่งที่เกิดขึ้นมันมุงบอกว่าเขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมแค่ไหนโดยเฉพาะในฐานะของการเป็นกัปตันทีมด้วยครับเติบโตขึ้นเข้าใจโลกมากขึ้นปล่อยวางได้ง่ายขึ้นโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าได้ดีขึ้นและเมื่อคุณมีความรับผิดชอบเพิ่มเติมก็คือการเป็นหัวหน้าทีม มันต้องแสดงความเป็นผู้นําออกมาครับและมรัต้าต้องใช้ทักษะทุกสิ่งอย่างที่มีครับเพื่อเป็นศูนย์กลางในเกมรุกของทีมให้ได้ความเฉียบแหลมเล่เหลี่ยมทางฟุตบอลร่างกายที่แข็งแรงซึ่งในรอบแรกเราก็เห็นครับว,ว่าดูมันไหลลื่นมากเราได้เห็นความวือหวาของลามินยามาเราได้เห็นความปราดเปรียวของนิโก้วิลเลียมส์เราได้เห็นการขึ้นมาเชื่อมเกมของเฟเบนลุยสแต่ทั้งหมดนั่นแหละครับคนที่ยืนอยู่ตรงกลางคืออัมโรมรต้า เขาเข้าใจเลยครับว่ามนุษย์เราเนี่ยมันไม่ต้องแบกทั้งโลกก็ได้ครับไม่ต้องฟังทุกความคิดเห็นก็ได้หรือต้องเก็บเอาคําวิจารณ์ต่างเนี่ยเอาไว้อยู่กับตัวตอนนี้เขาเข้าใจครับก้าวข้ามมันได้ปล่อยวางได้แล้วมันก็สะท้อนออกมาจากผลงานของเขาในรอบแรกของศึกยูโรครั้งนี้บนวัย31ย่าง32มันอาจจะถูกที่ถูกเวลาแหละครับด้วยประสบการณ์ด้วยวุฒิภาวะด้วยการตกผลึกทางความคิดแล้วก็ปลดล็อกเข้าสู่ความสุขณปัจจุบันอะไรคือสิ่งสําคัญที่สุด อับราฮัมโอรตาบอกว่าคนเรานะะควรจะต้องมีความสุขในรูปแบบของตัวเราเองแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงเราต้องยอมรับกับสิ่งที่ดีและไม่ดีที่มันเกิดขึ้นแต่อย่าให้สิ่งนั้นหรือคําพูดของใครก็ตามมาพราาความสุขของคุณไปเด็ดขาดถ้ามีเรื่องที่ผมรู้สึกเสียใจในอาชีพการค้าแข่งของผมมันมีเรื่องเดียวจริงๆครับก็คือหลายๆครั้งเหลือเกินที่ผมทําให้ตัวเองนั้นกลายเป็นศัตรูตัวร้ายที่สุดของตัวผมเอง ความหมายก็คือไปใส่ใจกับสิ่งเรารอบนอกจนเอาเก็บมาเนี่ยแหละครับมาทําร้ายตัวเองบทสรุปก็คือหัวใจให้มันแร่งขึ้นครับเติบโตขึ้นคิดทบทวนอย่างผู้ใหญ่มากขึ้นเลิกให้ความสําคัญกับเสียงรอบข้างหรือความคิดเห็นจากผู้อื่นที่ไม่ได้อยู่เคียงข้างเราจริงๆแล้วก็โฟกัสในณปัจจุบันเนี่ยนะครับ ให้มันชัดเจนที่สุดนั่นคือเคล็ดลับครับที่เราได้เห็นจากอัมบโรโมราตาและทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในศูนย์กลางคนหนึ่งครับของเกมลุกสเปนในศึกยูโร2024ครั้งนี้เอามาฝากสาวกกระทิงดุครับยังรู้สึกแบบมีคำถามกับอัมโรโมราตาแล้วก็ไม่ได้บอกว่าโอ้ตอนนี้อัมโรโมราตาพิสูจน์ตัวเองแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ในรอบแรกเนะี่ยเราเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เติบโตขึ้นจริงๆครับแล้วก็หวังว่าในรอบน็อกอท์ต่อๆไปนะครับถ้าสเปนไปได้ไกลอัมเบโรโมราตาก็น่าจะพิสูนนตัวเองไดด้้ีมากขึ คิดอย่งไรบ้างกับหัวหอคนนี้นะครับแฟนๆกระทิงดูลองเข้ามาแลกเปลี่ยนคอมเมนต์กันได้นะครับขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ